ช่างรู้ผู้ด้านมาแล้วครับทำไมต้องใช้ EPIDIM เบาเพราะนุ่มที่ผิวเหนียวแน่นแข็งเนื้อในไม่ยุบตัวไม่ย่อยสลายสวัสดีครับนี่คือพื้นหน้าบ้านที่เราเตรียมสำหรับการเทคอนกรีตนะครับตั้งแต่ด้านนอกนะครับที่ทำท่อร้อยสายไฟที่เป็นท่อ PVC แตกนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนจากท่อ PVC นะครับเป็นท่อ PE นะครับสีส้มคาดส้มนะครับสำหรับเดินสายไฟก็เดินไปข้างใต้แบบนี้นะครับแล้วก็แผ่น EPIDIM นะเป็นตัวรองเพื่อทำสโลปนะครับแล้วก็เทคอนกรีตแล้วก็หนุนลูกปูนทั้งหมดนั้นนะครับข้างบนก็จะเป็นการหนุนลูกปูนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นการลงด้วยเสาเข็ม EPD มวลเบาขนาด30คูณ30ยาวเมตร20นะครับแล้วก็หนุนแผ่น EPD ระหว่างเสาเข็มเพื่อเป็นตัวกันชื้นแล้วก็วางแผ่น EPD หนาอีก3นิ้วนะครับบนหัวเสาเข็มเพราะทั้งหมดจะถูกอยู่บนหัวเสาเข็มแล้วก็วางรีบาร์ไฟเบอร์นะครับขนาด6มิล S20นะครับวาง2ชั้นก็มีลูกปูนหนุนนะครับแต่ละชั้นนะครับนี่ก็เป็นเทสโลปจากนี้ขึ้นไปนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมเทคอนกรีตนะครับซึ่งพื้นบริเวณนี้นะครับเดิมนั้นเป็นพื้นหนาประมาณ15เซนแล้วก็ผิวคอนกรีตล้วนๆเลยครับเหล็ก3มิล นั้นขาดเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็สุดยุบหักนะครับส่วนด้านในนั้นนะครับเราก็มีการทำผนังกันดินไหลไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับป้องกันไม่ให้ดินไหลเข้าไปใต้บ้านเพื่อที่จะให้ถ้าเกิดการยุบหรือสุดตัวนะครับก็จะสุดลงไปตามนี้นะครับเพราะการสุดตัวของบริเวณนี้มีโอกาสไหมครับมีโอกาสแต่เป็นการสุดตัวไปพร้อมๆกันเนื่องจากว่าเราใช้เสาเข็ม EPIDIM เบาแค่เม็ด20นะครับแต่ตอกปูพรมเพื่อเป็นการรับการสุดตัวที่ไปพร้อมๆกันนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของการทำระบบเสริมฐานรากนะครับเทพื้นคอนกรีตที่เป็นที่จอดรถสำหรับบริเวณนี้นะครับใครที่สนใจเสาเข็ม EPD มวลเบา GFRP รีบาร์ไฟเบอร์หรือเสาเข็ม EPD แผ่น EPD รีบาร์ไฟเบอร์นั้นสอบถามได้ที่ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับแล้วก็นี่คือส่วนหนึ่งของการเตรียมเทคอนกรีตโดยใช้ EPD มวลเบาและวัสดุเบาและไม่เป็นสนิมนะครับสนใจสอบถามได้ที่ช่างรู้คู่บ้าน0917893563 LINE @สัญชัยนะครับทำไมต้องใช้ EPD มวลเบาเพราะนุ่มที่ผิวเหนียวแน่นแข็งเนื้อในไม่ยุบตัวไม่ย่อยสลายอยู่ได้ยาวนานนะครับอยู่ในดินอยู่กับความชื้นได้ทำไมต้องใช้ในส่วนของ GFRP Rebar Fiber เพราะรีบาร์ไฟเบอร์เป็นวัสดุที่สามารถใช้แทนเหล็กได้แล้วก็เป็นวัสดุทางเลือกการใช้เหล็กนะครับน้ำหนักเบาไม่เป็นสนิมแล้วก็อยู่กับความชื้นอยู่กับน้ำได้ไม่เป็นสนิมในระยะยาวนะครับนี่คือข้อดีหลักๆของ EPD มวลเบาและรีบาร์ไฟเบอร์นะครับท่านที่สนใจก็สอบถามได้ครับช่างรู้ผู้ด้านมาแล้วครับหากบ้านคุณมีปัญหา